สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับการจับกลุ่มผู้ต้องหาวัย61ปีนะครับที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อ22พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นผู้ต้องหาคนนี้มีชื่อว่านายวัฒนาภูมิเรศนะครับซึ่งก็เป็นวิศวกรไฟฟ้าและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนว่ามีคนอื่นเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้ที่สั่งการอยู่เบื้องหลังหรือไม่อย่างไรนะครับนอกจากนั้นพนักงานสอบสวนก็ยังได้พบหลักฐานนะครับนาฬิกาแขวนรูปอดีตนายกทักษิณชินวัตรผ้าสีแดงและอุปกรณ์ประกอบระเบิดจำนวนหนึ่งด้วยเหมือนกันซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปได้นะครับว่าลุงวัฒนาภูมิเรศเป็นผู้วางระเบิดดวงปันพระมงกุฎเกล้าจริงหรือไม่นะครับก็คงต้องรอการสอบสวนอีกระยะหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามก็มีรายงานข่าวออกมาจากพนักงานสอบสวนนะครับว่าลุงวัฒนานั้นได้ให้การรับสารภาพแล้วว่าเป็นผู้กระทําจริงและอ้างว่าเป็นผู้ที่วางระเบิดอีก6จุดตั้งแต่ปี2550ที่ผ่านมาเนื่องจากไม่พอใจต่อการทำรัฐประหารนะครับแล้วก็โกรธแค้นที่ทหารนั้นเข้าสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงเมื่อปี53นะครับลุงวัฒนาจะมีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับขบวนการต่อต้านเผด็จการทหารไทยหรือว่าขบวนการต่อต้านรัฐบาลเผด็จการของไทยที่เคลื่อนไหวอยู่ในต่างประเทศหรือไม่นะครับมาฟังคำชี้แจงหรือว่าคำยืนยันเรื่องนี้จากคุณโกตินะครับคุณวุฒิพงศ์กฎธรรมคุณกันอีกสักครั้งหนึ่งสวัสดีครับคุณโกติครับสวัสดีครับคุณจอมครับขอบพระคุณนะฮะที่สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับครับขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติคุยกันอีกครั้งหนึ่งผู้ต้องหาที่จับตัวได้ที่พนักงานสอบสวนกำลังสอบสวนอยู่ขณะนี้คุณกติรู้จักกับคุณลุงวัฒนานี่ไหมฮะผมไม่รู้จักครับอ๋อครับแล้วคิดอย่างไรกับผู้ต้องหาคนนี้หรือว่าสิ่งที่ทางพนักงานสอบสวนค่อนข้างจะมั่นใจว่าเป็นผู้วางระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎมีสองสามประเด็นประเด็นที่หนึ่งคุณลุงวัฒนาเนี่ยทำงานอยู่กฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งตรงนั้นก็ต้องทุกโซนต้องทราบว่าที่นู่นเหลืองจ๋าอยู่แล้วใช้คำว่าเหลืองจ๋าอยู่แล้วซึ่งอยู่ๆมีพนักงานไฟฟ้ามาเป็นคนวางระเบิดในผมดูฟังดูทะแม่งทะแม่งนะครับเพราะผมเคยเข้าไปที่กฟผ.ฝ่ายผลิตแล้วโดนพวกเสื้อเหลืองล้อมตอนที่ไปเอาข้าวของบริจาคไปช่วยน้ำท่วมผมถึงจำได้ 99.99% เป็นเหลืองทั้งหมดก็เลยอยู่มีลุงพัฒนาโผล่ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ทราบเพราะอะไรประเด็นที่สองมีข่าวบอกว่าสารภาพ6คดีตั้งแต่ปี50 10กว่าปีถามว่า10กว่าปี3คดีแรกบอกว่า3คดีแรกนี่เป็นเวลา10กว่าปีมาแล้วที่ทำแล้วคุณยืนยันได้ยังไงในเมื่อ10กว่าปีหลักฐานมันอยู่ไหนไม่มีหลักฐานอะไรเลยคือเขาสารภาพเขาพูดยังไงก็เชื่อเหรอหรือว่าคุณบังคับให้เขาพูดแล้วประเด็นต่อมาอีก3คดีบอกว่าทั้งกองสลากด้วยทั้งสนามหลวงด้วยทั้งโรงพยาบาลพระมงกุฎด้วยมันอะไรเขาจะสารภาพขนาดนั้นไม่มีใครแล้วครับอยู่ๆเอาความตายไปหาตัวเองนะประเด็นที่สำคัญที่สุดวันนี้ทำไมคุณจับปุ๊บทหารกักเขาไว้ในค่ายทหารไม่ให้ตำรวจสอบถ้าคุณบริสุทธิ์ใจคุณเอาไปทำไมในค่ายทหารเอาไปกักไว้ทำไมในเมื่อสอบสวนก็ต้องให้ตำรวจสอบสวนอยู่แล้วคุณไม่ใช่พนักงานสอบสวนถ้าเขาผิดจริงอ่ะอันนี้ฟังว่าเขาพูดอย่างนั้นเขาพูดอย่างนี้มีแต่ข่าวออกมาเพราะฉะนั้นมันดูรัฐแม่งทำแม่งผมไม่ได้ผมไม่เชื่อล้านเปอร์เซ็นต์นะครับว่าคุณลุงนี่จะทำคนเดียวหรือว่าไม่ได้ทำเพราะรู้แล้วตั้งแต่ข่าวออกมาลุงวัฒนาไม่เคยสัมภาษณ์อะไรเลยก่อนหน้านี้บอกว่าไม่มีกล้องไม่มีข่าวอยู่ๆมีข่าวมีกล้องมีภาพแล้วภาพปิดหูปิดตานั้นภาพอะไรก็ไม่รู้ใช่คุณลุงหรือเปล่ามีใครยืนยันหรือยังฝ่ายนี้ออกข่าวฝ่ายเดียวสำคัญที่สุดออก3ปีก็ใช่ประวิตรเมื่อวานนี้สัมภาษณ์แบบดีใจบอกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วก็ใช่นั่นหมายความว่าวันนี้คุณเล่นงานไม่เลิก AR ก็โยนให้พวกเสื้อแดงเสื้อแดงพวกฝ่ายที่ตลอดเวลาแม้แต่10ปีที่ผ่านมาแต่ฝ่ายเสื้อเหลืองที่ปิดบ้านปิดสนามบินเผาบ้านเผาเมืองนะแม้แต่กปปส.ยังไม่มีคดีความคือถ้ามีคดีก่อการร้ายคดีร้ายแรงแต่เป็นพวกเสื้อแดงทั้งหมดแล้วมันเนียนเหลือเกินเหมือนที่ผมโดนที่สำคัญครับเหมือนที่มีคนโดนจับข้อหาอาวุธเยอะๆตอนที่ครูคดใช่ไหมครับแล้วก็มีโลโก้สหพันธ์ไทยอยู่ที่อาวุธทุกอันเลยทุกกระบอกมีโลโก้ผมด้วยมีรูปผมด้วยมีธงผมด้วยแล้วก็มีผ้าแดงสานีผมเหมือนกันวันนี้โอ้โหในห้องมีนาฬิการูปทักษิณมีผ้าแดงอีกพยานหลักฐานที่พบในลักษณะนี้เนี่ย
มันมองได้อย่างไรฮะหรือว่าคิดอย่างไรคือผมมองแล้วปาหี่ครับผมปาหี่คือถ้ามันจับได้ถ้าบริสุทธิ์ใจจริงจับได้ปุ๊บมึงต้องตำรวจแถลงข่าวทำไมต้องเอาไปเค้นในกรมทหารเอาไปกักทำไมเออมึงต้องพูดอย่างนี้นะมึงต้องว่าอย่างนี้นะมึงต้องเอออย่างนี้นะเพราะบ้านนี้เมืองนี้ไม่มีองค์กรอิสระต่างๆสามารถตรวจสอบความเลวระยำของทหารไทยของรัฐบาลไทยได้ณปัจจุบันครับผมเชื่อว่าวันนี้นะครับปาหี่ครับเพราะฉะนั้นไม่เชื่อว่าลุงวัฒนาไม่ใช่ผู้กระทำจริงกับการวางระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎในความเชื่อของคุณกติเขาเป็นผู้ถูกกระทำคุณจอมวันนี้มีแต่ข่าวจากค่ายทหารอยู่ในค่ายมีนักข่าวคนไหนกล้าถามกล้าถ่ายรูปมั่งเฮ้ยมึงพูดอย่างนี้นะก็ต้องพูดวันนี้ศรีวรายังไม่เห็นหน้าผู้ต้องหาเลยครับครับลูกวันนี้มีแต่ข่าวนะครับมีแต่ข่าวเอารูปจากคนปิดปากผ้าปิดปากจากกล้องมาจากไหนมาก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าคุณวัฒนาเนี่ยถูกกระทำเป็นผู้ถูกกระทำครับผมเพราะถ้าวันนี้นะครับถ้าคุณวัฒนาทำเองเนี่ยผมเชื่อว่าระดับวิศวกรเขาทำงานการไฟฟ้านะครับเขาจงรักภักดีแล้วคนระดับความรู้ระดับนี้ครับไม่มีใครบ้าเอาระเบิดไปวางในโรงพยาบาลอย่างนั้นหรอกครับยิ่งออกข่าวว่าเขาเกลียดทหารถ้าเป็นผมผมก็ไปทำที่ทหารผมระเบิดค่ายทหารครับระเบิดบ้านนายทหารก็ไม่มีใครทำโรงพยาบาลหรอกครับครับมีแต่พวกมันทั้งนั้นครับที่ทำได้ทุกอย่างมีความพยายามอยู่เหมือนกันในการที่จะโยงลุงวัฒนาให้มาเกี่ยวข้องกับคุณโกติหรือขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลคสช.ในต่างประเทศอันนี้จะเตรียมรับมืออย่างไรฮะผมไม่รับมือครับเรามีแต่ลุกครับคุณจอมวันนี้เราลุกทุกวันผมถามคุณจอมนิดหนึ่งคุณวัฒนาคนเดียววันนี้ทั้งรัฐบาลนะครับรัฐบาลทหารนะครับโอ้โหเต้นกันทั้งรัฐบาลขนาดคนเดียวแค่นี้ถ้ามันจริงอ่ะแต่นี่มันไม่จริงครับเหมือนผมเนี่ยผมคนเดียวครับสามารถเขย่ารัฐบาลได้ทั้งรัฐบาลเนี่ยผมถามว่าใครใจกันแน่แล้วที่สำคัญนะตั้งแต่มีรัฐบาลคสช.มาเป็นรัฐบาลที่เก่งที่กล้าที่สุดแต่วันนี้ระเบิดมากที่สุด20กว่าครั้งมีรัฐบาลนี้ครับที่ระเบิดมากที่สุดยิ่งรักยังมี10กว่าครั้งระเบิดน้อยที่สุดในยุคสรยุทธเพราะฉะนั้นวันนี้มันนี่มันอะไรกันขนาดทหารเต็มบ้านเต็มเมืองมีอำนาจครับบ้านครับเมืองมีม.14แต่วันนี้ระเบิดมากที่สุดระเบิดใจกลางเมืองที่ระเบิดที่ไม่เคยเกิดในโรงพยาบาลก็เกิดในยุคคสช.นี่มันอะไรกันถามกลับไปหน่อยครับนี่อะไรกันครับซึ่งทุกครั้งที่เกิดระเบิดเนี่ยพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะมองไปที่คุณโกติว่าอยู่เบื้องหลังของเกือบจะเรียกว่าทุกๆระเบิดที่เกิดขึ้นในเมืองไทยในเวลานี้ครับแม้แต่ข่าววันก่อนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยสักครั้งเดียวหรือว่ามีอยู่บ้างฮะในการระเบิดในหลายๆครั้งที่ผ่านมาไม่มีครับผมไม่ทำในที่สาธารณะผมไม่ทำสิ่งปลูกสร้างผมไม่ทำสิ่งที่ไม่มีชีวิตหรอกครับและโดยเฉพาะชีวิตของบริสุทธิ์ประชาชนครับไม่มีใครบ้าไปทำในโรงพยาบาลอย่างนั้นเราต่อสู้วันนี้ครับเราต่อสู้เป็นตัวแทนของประชาชนต่อสู้ทุกรูปแบบเพื่อความสุขความอยู่ดีกินดีของประชาชนคนไทยไม่ได้ทำเพื่อคนหนึ่งคนใดฉะนั้นครับไม่มีใครคิดที่จะทำร้ายประชาชนแต่ผมมีความคิดที่จะทำลายโจรปล้นชาติทำลายกังฉินที่มันครองบ้านครองเมืองตรงนั้นมากกว่าโดยเฉพาะทหารชั่วคสช.เพราะฉะนั้นครับพวกเราเป็นคนที่กินข้าวเรามีมันสมองเราจะไม่ทำร้ายประชาชนไม่ทำร้ายสิ่งของสาธารณะเด็ดขาดใครตัวต้นเหตุเราทำร้ายคนนั้นมากกว่าฉะนั้นครับการที่มันโยนข้อหาต่างๆเข้ามาเนี่ยครับผมไม่สนใจครับและผมไม่ระคายผิวเพราะผมไม่ทำจับกลุ่มอาวุธสงครามเนี่ยก็มีอยู่เรื่อยๆในเมืองไทยตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะล่าสุดที่มีฐานอากาศเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้นอาวุธตามแนวชายแดนดูเหมือนจะมีความพยายามที่จะโยงมาหาคุณโกติเหมือนกันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันไหมครับสั่งซื้ออาวุธมาเพื่อจะมาใช้เคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าครับนี่ก็เป็นเรื่องนึงที่ผมต้องขอบคุณคุณจอมมากๆที่ให้โอกาสได้พูดผมหยุดไปตั้งแต่วันที่9พฤษภาวันที่10พฤษภาคือวันเกิดผมจนถึงวันนี้นะครับก็เดือนกว่าๆที่หยุดไปเพราะว่าหนึ่งเราทำงานในพื้นที่เราทำงานอยู่ก็มีข่าวอันตูมตรงนั้นนะจับอาวุธตรงนี้โกติตลอดเวลาคือมันเป็นโลโก้แห่งความรุนแรงทั้งที่ผมไม่เคยสร้างความรุนแรงกับใครนะครับตั้งแต่จับอาวุธตั้งแต่
ปาหีจับอาวุธที่ลำลูกกามาแล้วจนถึงอาวุธล็อตใหญ่ของทหารทหารอากาศถามนิดนึงครับผมบอกหลายครั้งแล้วว่าถ้าผมทำได้ขนาดนั้นนะครับนะผมไม่ปล่อยให้โดนจับหรอกครับมีอาวุธขนาดนั้นนะครับผมพาพี่น้องครับลุกฮือปฏิวัติครับเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไล่คนชั่วออกจากแผ่นดินไปแล้วผมเสียใจมากๆและรู้สึกสมเพชกับสื่อในเมืองไทยขออนุญาตเอ่ยนิดนึงนะครับคุณจอมไม่ว่าไบรท์ทีวีทีนิวสนธิยานหนูแก้วนะครับที่มันลืมชาติลืมตระกูลไปเปลี่ยนนามสกุลตัวเองซะนะครับไม่ว่าปองตอง8อัญชลีภัยรักษ์นะฮะเดอะเนชั่นไอกนกทุกคนพวกนี้มันเท็จหมดครับเอาความเท็จมาพูดหาว่าอะไรก็คือโกติหมดวันนี้ผมไม่ได้อยู่เบื้องหลังใครครับผมอยู่เบื้องหน้าอยู่เบื้องหน้าคือครับต้องทำทุกอย่างต่อสู้เอาความจริงเอาความเลวความชั่วของทหารชั่วคสช.ของรัฐบาลชั่วนี่มาประจานมากกว่าฉะนั้นครับผมจะไม่ทำอะไรรับหลังครับนะถ้าผมมีขนาดนั้นครับผมไม่รอให้มันโดนไล่ลดล่าขนาดนี้หรอกครับฉะนั้นวันนี้ครับไม่มีทางเด็ดขาดครับกินยังไม่มีจะกินครับคุณจอมครับครับลำบากยากเข็ญครับอย่างที่บอกไม่ใช่ดราม่านี่คือเรื่องจริงครับขนาดผมนะครับได้กินน้อยใช้น้อยนะฮะกินอยู่ลำบากผอมลงนิดนึงก็กล่าวหาว่าเป็นมะเร็งกล่าวหาเป็นวัณโรคครับกล่าวหาต่างๆหาว่าดูดยาบ้าดูดกัญชาค้ายาเสพติดผมเกิดมาครับรูปลักษณ์ผมอาจอย่างนี้ผมไม่เคยดื่มเหล้าไม่เคยสูบบุหรี่แม้แต่มวลเดียวตั้งแต่เกิดมาฉะนั้นใครที่กล่าวหาผมต่างนานาครับผมไม่ว่าใครครับผมแอนอกรับหมดนะครับอะไรไม่ดีครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกคสช.ครับนะฮะโยนมาโกติครับระเบิดที่ไหนคิดไม่ออกบอกมาครับโกติแน่นอนเอาเลยครับคุณช่วยให้หมาขี้เลื้อนตัวนึงครับที่เป็นหมาขี้เลื้อนหมาวัดธรรมดาครับมาเป็นพยักษ์เนี่ยดีมากมากครับครับแต่อย่าลืมนะครับว่าวันนี้ครับการที่คุณกล่าวหาซ้ำซากบ่อยๆมากความชอบธรรมนะครับและความเป็นธรรมจะอยู่ข้างผมความอยุติธรรมความไม่ชอบธรรมจะเกิดข้างคุณเพราะแต่ละความที่พูดออกมาครับมันไม่มีความจริงฉะนั้นวันนี้นะครับพูดให้ตายก็มีใครเชื่อเพราะผมไม่มีสันดานและไม่มีนิสัยทำอย่างนั้นผมบอกแล้วผมสู้นี่ครับสู้เพื่อประชาชนไม่ได้สู้เพื่อตัวเองครับตอนนี้คุณโกติเองยังอยู่ในลาวไหมครับเพราะว่าล่าสุดเห็นทางเลขาสมช.ออกมาบอกว่าได้ประสานกับทางการลาวให้ติดตามความเคลื่อนไหวของคุณโกติแล้วก็ตอนนี้ทางลาวเองก็มีการแจ้งเตือนแล้วก็มากำกับควบคุมโกติอยู่ด้วยอีกทางหนึ่งเป็นอย่างนั้นไหมครับนี่แหละครับนี่คือโกหกทั้งหมดสนช.หรือว่าสมช.คณะสภาความมั่นคงแห่งชาติผมเสียดายงบประมาณที่จ้างคนมาครับพวกมึงนี่ไม่มีข่าวจริงแม้แต่นิดเดียวผมบอกแล้วตั้งแต่งวดที่แล้วว่าผมไม่ได้อยู่ในลาวตั้งนานแล้วครับคุณจอมครับผมบอกแล้วว่าตอนแรกผมเข้าอีสานใต้ผมอยู่อีสานใต้ผมทำมวลชนพอระยะหนึ่งนะครับที่ผมทิ้งไลน์ที่ผมไม่มีไลน์ไม่มีโทรศัพท์เพราะว่าผมป้องกันการตรวจสอบและการสืบหาที่อยู่ของผมผมกับสายประเด็นนะครับพวกเราทำงานนะฮะอยู่ในเมืองไทยเอาเหรอฮะตอนนี้ผมอยู่ในเมืองไทยครับผมไม่ได้อยู่ในลาวฉะนั้นคุณที่กล่าวหารัฐบาลลาวตลอดเวลาครับคุณควรจะเอาเรียกว่าตักน้ำในกระโหลกชะโงกดูเงาไม่ว่าคุณนี่โง่มากอยู่ในเมืองไทยโดยที่เจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ไม่ทราบเหรอฮะนี่ไงเพราะวันนี้ครับความเสื่อมความชอบธรรมครับพวกมันครับลดลงเรื่อยๆเรามีแนวรูปเรียกเป็นชาวบ้านที่เขาไม่พูดแต่เขาทำลงมือครับผมอยู่ไปไหนมาไหนครับแรกรู้ว่าลำบากตอนหลังเขารู้ว่าผมโดนกระทำตลอดเวลามีแนวร่วมมีชาวบ้านเห็นใจครับเราไปไหนได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับให้ที่หลับที่นอนนะครับพร้อมที่จะร่วมมือกันฉะนั้นการทำงานของเราครับรวมทำงานแบบแทรกซึม ผมไม่อยากดังนะครับแต่วันนี้มันไม่อยากดังก็ดังตลอดเออตรงไหนก็โกติตูมตรงไหนก็โกติฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะดังให้ดูครับรอเวลาสมควรก่อนไม่ตอนนี้ทำเหมือนที่ครับเคลื่อนไหวอยู่ในเมืองไทยตอนนี้ มันก็ทำได้แล้ว หมายถึงว่าเจ้าที่รัฐเองตำรวจเองอะไรอย่างก็เจ้าที่ข้าราชการก็คงจะทราบใช่ไหมฮะว่ารู้ไหมฮะหรือว่าไม่มีใครรู้เลยหรือยังไงเจ้าหน้าที่รัฐนะครับผมบอกเลยครับวันนี้ 80% พร้อมที่จะลุกมือร่วมกับประชาชนโดยเฉพาะเจ้าที่รัฐระดับชั้นผู้น้อยที่เขาอัดอั้นทันใจฉะนั้นวันนี้ครับรู้ไม่รู้ไม่เป็นไรครับแต่ว่าวันนี้คนที่ช่วยเหลือเรานะ 90-80% ครับชาวบ้านและเจ้าที่รัฐจับมือกันฉะนั้นนะครับไม่ต้องห่วงครับผมปลอดภัย 100% ผมอยู่ในไทยมาร่วม2เดือนแล้วนะครับผมทำงานอยู่ตลอดเวลาแต่วันนี้ผมใช้ยุทธการป่าล้อมเมืองผมบอกแล้วว่าเมืองไทยครับไม่ใช่กรุงเทพขอให้อยู่ตรงไหนก็ได้ครับเราสามารถทำงานได้หมดรอวันเวลาครับ
ตรงไหนที่นะครับอันตรายตรงนั้นคือที่ปลอดภัยที่สุดผมจะบอกคุณจอมไหมยุทธศาสตร์อย่างนี้ครับเรารู้ฉะนั้นวันนี้ครับหาให้ตายก็หาผมไม่เจอจะบอกได้เลยครับวันใดวันหนึ่งพร้อมเมื่อไหร่ครับนะฮะจะเห็นของจริงเกิดขึ้นมาฉะนั้นวันนี้ครับทำแบบมหาไปตรงแห้งแล้วนะครับตอนนี้เมืองไทยที่เข้าไปอยู่เนี่ยทำกิจกรรมเคลื่อนไหวยังไงให้ความรู้ชาวบ้านปลุกจิตสำนึกให้รักชาติบ้านเมืองตัวเองและให้รู้ความเลวร้ายของทหารชั่วคสช.ว่ามันเลวมันชั่วยังไงมันเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านยังไงมันหลอกลวงยังไงให้ทุกอย่างที่เรามีที่ความคิดในสมองเรามีครับและให้โอกาสเขาแสดงความสามารถออกมาใครพอมีความสามารถใครพอมีภาวะผู้นำได้เราจัดตั้งให้เป็นผู้นำในท้องถิ่นนั้นแทรกซึมเรื่อยๆครับวันนี้แทรกซึมเรื่อยๆผมถึงรู้ข่าวตลอดครับมีการนอกเหนือจากการให้ความรู้ให้ความคิดแล้วเนี่ยมีการฝึกกำลังด้วยไหมฮะมีการซ่องสุมฝึกกำลังซ้อมอะไรเงี้ยมีไหมฮะไม่ใช่ซ่องสุมนะครับหลักสูตรทศชสมัยก่อนเขาเรียกอะไรเขาก็ฝึกนะฮะทศสมัยเขาก็ฝึกร่างกายฝึกจิตใจฝึกสมาธิและอย่างน้อยครับการใช้อาวุธก็ต้องฝึกตัวนี้ไม่ใช่อาวุธนะครับใช้ไม้ไผ่อะไรก็ได้ครับให้ความรู้ครับเพราะเราไม่มีอาวุธไม่มียุทโธปกรณ์ฝึกเท่าที่อุปกรณ์มีครับแต่ฝึกให้รู้ว่าวันใดที่ลุกสู้เขาพร้อมที่เอาตัวรอดได้เมื่อทุกคนเอาตัวรอดได้ก็สามารถที่จะดูแลซึ่งกันและกันได้ฉะนั้นหลักสูตรต่างๆที่เรามีนี่ครับเราให้เขารู้มากที่สุดผมบอกงวดที่แล้วว่าทหารฝึกอะไรเราก็ฝึกอย่างนั้นแต่ฝึกวันนี้ครับไม่ได้ฝึกเพื่อเป็นผู้ก่อการร้ายไม่ได้ซ่องสุมครับแต่วันนี้เราให้ความรู้ของชาวบ้านรวบรวมแนวร่วมที่มีความคิดเดียวกันอุดมการเดียวกันรอวันให้มันพร้อมลุกฮือขึ้นสู้ตรงนั้นต่างหากเพราะถ้าไม่มีการฝึกฝนครับก็จะไม่มีทักษะในการต่อสู้ทุกรูปแบบฉะนั้นวันนี้ครับทุกอย่างที่เรามีความรู้ผมมีความรู้ผมก็ฝึกอย่างน้อยความรู้ในทหารในช่วงที่เป็นทหารพรานผมก็มาใช้ในการบอกชาวบ้านในการสอนชาวบ้านทำทุกอย่างที่มีความรู้มีครับตอนนี้มีกลุ่มประชาชนหรือชาวบ้านที่เข้ามาร่วมความคิดหรือว่ามาร่วมประชุมมาร่วมเคลื่อนไหวเนี่ยมีปริมาณที่มากขึ้นไหมครับในพื้นที่มากขึ้นมากๆแนวร่วมหนึ่งในครอบครัวนั้นผมเชื่อครอบครัวคุณลุงวัฒนาก็จะยิ่งเกลียดชังทหารนี่มากขึ้นเหมือนกันและคนต่างๆที่โดนระบอบทหารนะวันนี้ครับผมฝากเสียงนี้ถึงผมเอ่ยได้ครับเพราะว่าเขาโดนกระทำตลอดคุณชาดาไทยเศรษฐ์ ที่อยู่ไทยธานีเขาทำคุณงามความดีสร้างความเจริญให้เมืองอุทัยมานานวันนี้ชะตากรรมของคุณชาดาไทยเศรษฐ์ที่ดูแลคนอุทัยช่วยเหลือคนอุทัยมาตลอดโดนกระทำตลอดเวลาลบหลู่ดูหมิ่นตลอดเวลาผมเห็นใจมากๆผมฝากเสียงนี้ถึงคุณชาดานะครับผมเห็นใจพี่มากๆผมไม่รู้จักพี่แต่ว่าผมเห็นใจพี่เคยเจอพี่ในสภาแวบๆฉะนั้นมันเห็นใจมากๆเหมือนกับคนหนึ่งวิชัยปั้นงามนี่ก็อุทัยเหมือนกันโดนกระทำย่ำยีเล่นงานเขาคราวหาว่าเป็นนายทุนเงินกู้นี่คือความจริงไม่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยฉะนั้นแนวร่วมต่างๆนี่เกิดขึ้นตลอดเวลาคนดีๆครับเจ้าของบ่อนเจ้าของซ่องวันนี้อยู่ดีๆครับเขาเปิดมาตั้งนานกลางบ้านกลางเมืองคาราโอเกะหรือว่าอาบนวดวันนี้คุณไปตีเมืองขึ้นใหม่เหมือนกับทำวินมอเตอร์ไซค์นะครับเขามีเอกสารถูกต้องเสียภาษีถูกต้องแต่ไม่ได้เสียให้กูไปเสียให้คนอื่นฉะนั้นกูต้องไปจับมึงเพื่อมึงจะขึ้นกับกูโดยเฉพาะคนหนึ่งที่เป็นตัวการใหญ่และกินมุมมามากที่สุดในเมืองไทยตอนนี้นั่นคือไอ้แดงไอ้ตัวนี้ครับไอ้ตัวสวาปามมากที่สุดผมจะบอกให้ฉะนั้นวันนี้ครับเมืองไทยครับไม่ต้องห่วงแนวร่วมผมเกิดมากขึ้นตลอดเวลาเพราะคุณสายร้ายป้ายสีผมถามหน่อยครับสอสอประชาธิปัตย์ยุคสุเทพเทือกสุบรรณมึงไล่ดูดิครับว่าสปกตอนนั้นครับนะใครอนุมัติทำไมเขาบนนั้นมันถึงออกโฉนดได้ก็ปักใต้ทั้งนั้นที่ทำขึ้นมาวันนี้บาปกรรมมาตกอยู่ใครครับเสียบุญชัยบาปกรรมมาตกวัดธรรมกายครับวัดธรรมกายหยุดแล้ววันนี้คุณก็ยังไล่ล่านะครับคุณออกกฎหมายไปยึดทรัพย์ปปง.ยึดทรัพย์ไปตรวจสอบไปยึดคอนโดไปยึดสารพัดผมนึกบอกว่าวันนี้พี่น้องธรรมกายครับพวกคุณนะครับถ้าคุณยังนิ่งอยู่ไม่สู้นะคุณจะโดนตลอดเวลาเหมือนกับที่หลวงพ่อโดนย้อนมาที่คุณจอมถามว่านี่แหละครับแนวร่วมต่างๆที่เขาได้รับการกระทำย่ำยีกดขี่ตลอดเวลาเขาเริ่มนะครับนะฮะลุกฮือขึ้นมาเรื่อยๆแต่บางครั้งสถานะในการแสดงออกเขายังไม่กล้ามากแต่พี่น้องต่างจังหวัดที่ผมประสานที่ผมเดินทางครับตั้งแต่อีสานใต้จนถึงภาคเหนือณปัจจุบันนี้ผมบอกได้เลยครับพี่น้องทั้งหมดเขาบอกเลยครับว่าโกติเอาไงเอานั้นนะพร้อมที่จับมือกับโกติผมไปผมมีแต่
10 นิ้ว 10 นิ้ววันทาไม่มีอะไรครับแต่ชาวบ้านให้การต้อนรับอย่างดีเพราะเขารู้ว่าวันนี้ครับมันโจรครองเมืองมารมันครองเมืองทุกคนพร้อมที่จะล้มมารนะฮะที่จะล้างรัฐบาลชั่วพวกนี้ออกไปให้ได้ครับครับในการเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ผ่านทาง YouTube อันนี้ไม่ได้ทำแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นผมไม่มี Wi-Fi ครับวันนี้ที่ได้คุยกับคุณจอมเพราะบังเอิญว่าเข้ามาซื้อของกินของใช้ในเมืองแล้วก็ได้นัดมาไว้ผมก็ไปหา Wi-Fi ที่Wi-Fi ผีก็แล้วกันครับซิมมาใช้ได้ถึงได้คุยผมไม่มีโทรศัพท์ไลน์ที่พี่น้องติดต่อกับผมก็ทิ้งหมดเพื่อความปลอดภัยผมใช้การพูดปากต่อปากเพราะว่าการสื่อสารทางการไทยมันสามารถจับสัญญาณได้จับจุดพิกัดได้ผมต้องเซฟทุกอย่างวันนี้ผมไม่มีไลน์ไม่มี YouTube อะไรครับและก็ที่สำคัญครับผมเรียนนิดนึงเพื่อเป็นประโยชน์วันนี้ขออนุญาตครับคุณจอมมีพี่น้องแนวร่วมบางท่านที่บอกว่าผมแชทไปตรงนั้นและผมแชทไปตรงนี้ครับขอโทษนะฮะคือขออนุญาตอย่าเอาชื่อผมไปใช้ตรงนั้นเลยครับผมไม่เคยไปขอเรียกรายเงินใครนะครับบางคนบอกว่าเนี่ยนี่ผมคือโกตินะครับเอาโลโก้สหายมาน้อยไปขอความช่วยเหลือต่างๆครับนะฮะอย่าไปทำเลยครับผมไม่เคยแชทกับใครครับเพราะผมอยู่ในป่านะฮะมือผมไม่ว่างครับผมต้องถือของป้องกันตัวตลอดเวลาฉะนั้นผมไม่มีเวลาถือโทรศัพท์ถือมือถือนะฮะก็ขออนุญาตตรงนี้แล้วก็ผมยังไม่ตายผมไม่ได้เป็นเอดผมไม่ได้เป็นมะเร็งผมไม่ได้ติดยาบ้าติดยาเสพติดผมเกลียดสิ่งพวกนี้มากๆนะผมร่างกายแข็งแรงครับคุณจอมนะครับฉะนั้นวันนี้ครับอย่ากล่าวหาผมเลยตอนที่ผมทำงานผมไม่ใช่ศิลปินเดี่ยวเราทำงานเป็นทีมผมมีแนวร่วมที่พี่น้องเพื่อแนวร่วมต่างๆโดยเฉพาะนักสู้ที่พร้อมจะสู้ทุกรูปแบบเพื่อมีกำลังใจผมอยากจะหาขอโอกาสตรงนี้สัก 2-3 นาทีให้คุณจอมได้เดี๋ยวจะให้สายพระเด็จได้ส่งเสียงถึงพี่น้องด้วยว่ายังมีชีวิตอยู่ไม่ได้โดนจับและจับมือร่วมงานกับทำงานกับสหายมาน้อยอยู่หรือว่าโกติอยู่ครับครับเชิญสหายมาเด็ดทักทายพี่น้องนิดนึงครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักประชาธิปไตยที่ต่อสู้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนนะครับผ่านไม่เห็นหน้าคุณจอมเห็นหน้าได้ไหมครับอยากเห็นหน้าขอไม่ได้นะครับโอเคได้อยากครับฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับเรายังสู้เรายังร่วมกันอยู่เรายังทำงานนะครับผมกับสายหมาน้อยยังยืนหยัดสู้ตอนนี้จะอยู่อีสานใต้ขยับมาอีสานเหนือแล้วขึ้นเหนือแล้วตอนนี้นะครับจะมีโอกาสเนี่ยจะไปเจอพี่น้องทุกหมู่เหล่าที่ร่วมต่อสู้นะครับก็รอกันสักหน่อยแล้วเราจะได้ร่วมกันแล้วเจอกันนะครับครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณนะฮะขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณวุฒิพงศ์กฎธรรมคุณนะครับซึ่งก็เป็นนักเคลื่อนไหวที่ประกาศตัวเองชัดเจนนะครับต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหารคสช.ที่อยู่ในต่างประเทศแต่เขาเพิ่งยืนยันเมื่อสักครู่นะครับว่าตอนนี้อยู่ในเมืองไทยนะครับในภาคเหนือและภาคอีสานในการเคลื่อนไหวซึ่งก็ต้องติดตามกันดูนะครับว่าข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ